วัสดีทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแฟงเกอร์นะครับและตอนนี้เราอยู่เกมคอคีเปอร์นะทุกคนก็สำหรับในคลิปนี้นะครับล่าสุดเลยเนาะก็คือมีการอัปเดตคอนเทนต์ 1.0 เข้ามานะครับผมแต่ว่าจะยังไม่ได้ปลดล็อกแบบว่าทั้งหมดนะทุกคนคือในวันที่ผมอ่านเนี่ยเป็นวันที่22นะทุกคนซึ่งตัวเกมจะปล่อย 1.0 มาเนี่ยวันที่27เนาะแต่ว่าในช่วงเนี้ยเขาก็จะมีพวกคอนเทนต์ 1.0 มาให้เราเล่นบ้างนะทุกคนไปทุกคนแต่เราลองไปเล่นกันดูนะครับไปที่เริ่มเกมเลยนะรู้สึกว่าพอเข้าเกมมาแล้วเนี่ยมันจะมีอยู่1อย่างนะครับที่เพิ่มเข้ามานั่นก็คือจุด3จุดตรงนี้นั่นเองนะทุกคนพอเรากดเข้าไปปุ๊บตรงนี้จะมีรายละเอียดของข้อมูลโลกของเรานะครับประมาณนี้เลยเนาะตรงนี้ก็จะเป็นโลกคลาสสิกนะทุกคนเพราะว่าโลกเก่าที่เราเคยสร้างก่อน Early Access เนี่ยก็จะเป็นโลกคลาสสิกนั่นเองนะแต่เรามาสร้างโลกใหม่กันดูนะครับนี่เลยสร้างมาเสร็จปุ๊บข้างในเนี่ยจะมีซีดโลกด้วยนะทุกคนนี่เลยซีดโลกเนาะแล้วก็จะมีโหมดเกมตรงนี้นะครับโหมดเกมก็จะมีมาตรฐานนะครับมียากนะครับก็คือมอนโหดขึ้นแต่ก็จะได้ของมากขึ้นแล้วก็โหมดสร้างสรรค์แคชชวลนะครับแล้วก็เป็นโหมดคลาสสิกนั่นเองนะการรองรับของโลกคลาสสิกเนี่ยคือยังจะมีอยู่เหมือนเดิมนะครับแต่ว่าไม่สามารถเข้าถึงเนื้อหา 1.0 ส่วนใหญ่ได้นะครับเราขอแนะนำอย่างยิ่งให้เริ่มโลกโดยใช้โหมดอื่นนะครับผมประมาณนั้นเนาะก็คือโลกคลาสสิกเนี่ยมันก็เป็นโลกก่อน Early Access แหละซึ่งไม่น่าจะเวิร์คกับการเล่นแล้วล่ะก็เป็นโลกมาตรฐานก่อนแล้วกันนะแล้วก็มีการตั้งชื่อโลกด้วยนะครับผมจะเขียนเป็น 1.0 แล้วกันนะครับอ่ะแล้วก็จะมีไอคอนให้เราเลือกนะตรงนี้ก็แล้วแต่ว่าจะเอาอะไรนะทุกคนแล้วก็จะมีการสร้างโลกตรงนี้นะครับเข้าไปในนี้นะครับรู้สึกว่ามันจะเป็นเหมือนกับการตั้งค่าแบบแอดวานซ์อ่ะเข้าไปอีกนะก็คืออยากให้มีของเยอะหรือของน้อยอะไรแบบเนี้ยก็มาปรับตรงนี้ได้เลยนะตรงนี้ก็จะมีสภาพแวดล้อมกุลหนนะครับความหนาแน่นของแร่มีอุโมงค์โถงแม่น้ำทะเลสาบหลุมรูเพดานนะครับตรงนี้ก็คืออยากให้มันปรากฏเยอะหรือน้อยเนี่ยเราก็มาปรับตรงนี้ได้เลยนะประมาณนั้นนะทุกคนโอเคทีนี้ผมลองปรับเป็นความหนาแน่นของแร่ดูไหมเอาแบบเยอะๆเลยนะทุกคนลองดูนะครับลองดูนะอ่ะเอาแค่นี้เลยใช้งานนะครับแล้วก็เสร็จสิ้นเลยชึบแล้วก็ตรงนี้เราก็สร้างตัวละครใหม่เลยนะครับชึบตรงนี้ก็จะมีโหมดอยู่2โหมดเหมือนเดิมนะครับมีมาตรฐานกับฮาร์ดคอร์เนาะฮาร์ดคอร์นี่ก็จะโหดมากเลยก็คือตายแล้วตายเลยนะครับผมตรงนี้ก็ถ้าใครเล่นฮาร์ดคอร์ก็ต้องระวังด้วยนะไปเล่นมาตรฐานกันนะครับพอเข้ามาดูแล้วเนี่ยตรงนี้ก็หน้าต่างการสร้างตัวละครเนี่ยก็เปลี่ยนไปเนาะก็จะรู้สึกมีกรอบๆตรงนี้ขึ้นมานะทุกคนประมาณนั้นนะครับผมจะลองสุ่มดูแล้วกันนะชึบชึบเอาเป็นตัวไหนดีสุ่มไปเอาเป็นตัวนี้แล้วกันนะน่ารักดีโอเคทีนี้เรามาดูประวัติกันบ้างนะครับประวัติอันแรกก็เป็นคนเหมืองเนาะตรงนี้ก็จะมีสัญลักษณ์ด้วยนะเป็นรูปแบบอีเตอร์นะครับอันนี้เป็นนักต่อสู้นะก็จะมีรูปดาบด้วยนะครับนี่เป็นเชฟนะครับคือรู้สึกว่าสัญลักษณ์แบบตรงกรอบรูปเนี่ยก็จะเปลี่ยนไปตามคลาสของเราด้วยนั่นเองนะนี่เป็นคนสวนนักตกปลามีพรานด้วยโอเคอันนี้เป็นคลาสใหม่นะทุกคนนั่นก็คือจอมเวทนั่นเองนะจอมเวทมือใหม่ที่ควบคุมพลังงานเวทเพื่อเอาชนะศัตรูนั่นเองนะทุกคนตรงนี้เราก็จะได้สกิลเวทบวก3ไม้เท้าเรียบง่ายแล้วก็เสบียงปันส่วนด้วยนะครับไปดูอันอื่นบ้างอันนี้เป็นจอมคาถานะทุกคนจอมคาถาฝีมือผู้อะไรวะเนี่ยผู้เสกลูกสมุนเหรอลูกสมุนทมิฬเพื่ออบล้อมและทำให้ศัตรูสับสนนะครับตรงนี้ก็จะได้เป็นสกิลอัญเชิญมานะได้หนังสือแห่งความมืดนะครับแล้วก็เสบียงปันส่วนนะโอเคประมาณนี้แหละทุกคนทีนี้เดี๋ยวผมจะเอาเป็นจอมคาถาแล้วกันนะเล่นคลาสใหม่ไปเลยเนาะมาตั้งชื่อสักนิดนึงชื่อน้องถั่วงอกแล้วกันนะทุกคนถั่วงอกไปเลย let's go เสียงผมอาจจะแปลกๆนิดนึงนะทุกคนเพราะว่าผมไม่สบายนะครับหายใจไม่ขึ้นเลยทุกคนเนี่ยหายใจไม่ขึ้นเลยแหมมาไม่สบายตอนที่เนื้อหาเกมเปิดมาด้วยนะทุกคนตรงนี้น่าจะเหมือนเดิมนะครับแบบว่าเป็นอินโทรเนาะว่าเราทำไมไปอยู่ใต้ดินได้ยังไงอะไรเงี้ยก็คือไปเจอ
โบราณสถานเนาะที่มันคล้ายคอเนี่ยแล้วก็เอามือไปจับจับปุ๊บเราก็ถูกวาร์ปมาข้างล่างเลยนะครับประมาณนั้นเนาะโอเคปะเราสคิปไปเลยแล้วกันโอเคมาละชวิงชวิงโอ้โหโอ้โหนี่คือการวาร์ปมาโหทุกคนสังเกตดูแร่นะเยอะมากเลยนะเนี่ยเห็นปะวิ่งพับเต็มเลยอันนี้ผมเอาแร่แบบขั้นสูงสุดมาเลยนะครับโอเคตรงนี้นี่รู้สึกว่ามีตัวเลขด้วยนะทุกคนเมื่อก่อนไม่มีนะ1ถึง0เนี่ย1ถึง9เนี่ยเนาะแล้วก็มี0เนี่ยตรงนี้เมื่อก่อนไม่มีนะครับอันนี้คือเป็นหนังสือนะผมก็ไม่รู้ใช้ไงเหมือนกันโอ้นี่ไงเอาเสกมาได้อย่างงี้นะครับรู้สึกว่าจะช่วยเราตีใช่มั้ยหนังสือแห่งความมืดนะครับตรงนี้ต้องใช้มานาด้วยทุกคนสังเกตดูตรงแถบสเตตัสพลังชีวิตของเราอะก็จะมีมานาเพิ่มขึ้นมาอีกหลอดหนึ่งนั่นเองนะตรงนี้นะครับอาวุธที่เราใช้อยู่เนี่ยคืออัญเชิญลูกสมุนข้างคาวที่โจมตีระยะไกลออกมานะครับก็จะมีดาเมจให้เราอ่านด้วยนะก็คือ 33-39 นะครับมีอายุขัยด้วย30วินะครับอ๋อไม่ได้อยู่เป็นอมตะนะโอเคตรงนี้มีรายละเอียดของหนังสือด้วยเนาะก็คือดูเหมือนแผ่นพับมากกว่าคู่มือเริ่มต้นสำหรับศาสตร์ควบคุมเงานะครับโอเคประมาณนี้เราไปทัวร์สักนิดนึงนะแล้วก็ตรงนี้นะครับที่มันมีไอ้กลมๆเนี่ยตรงนี้น่าจะเป็นประตูวาร์ปใหม่ที่เขาเพิ่มขึ้นมานั่นเองนะก็คือเราสามารถวาร์ปกลับบ้านได้แล้วนะครับทุกคนถ้าเกิดว่าไม่เจอสถานที่ที่มันเป็นรูปแบบนี้นะครับเราก็สามารถใช้ประตูวาร์ปนั้นวาร์ปกลับบ้านได้เหมือนกันนะประมาณนั้นนะครับมาดูกันตรงนี้ไอคอนไม้ก็เปลี่ยนไปด้วยนะทุกคนนี่รูปแบบก็จะเป็นประมาณนี้นะครับตอนนี้มืดมากเลยมองอะไรไม่เห็นเลยขอไฟหน่อยแล้วกันมืดมากปึ๊บตรงนี้เนี่ยเส้นทางของพลังงานนะครับนี่เนี่ยตรงเส้นตรงนี้ก็เปลี่ยนไปเหมือนกันนะตรงนี้นะครับแล้วก็รู้สึกว่าจะปรับความละเอียดของสถานที่เหมือนกันนะเราก็ตีไปก่อนนี่อันนี้เป็นเกิร์สป่ะก้อนเนื้อปีศาจนี่ก็เป็นอันนี้เลยนะทุกคนอันนี้ก็คือเป็นบอสตัวใหม่นั่นเองนะคือมันไม่ใช่บอสตัวใหม่หรอกมันก็คือบอสตัวเก่านั่นแหละแต่ว่ามันเป็นรูปปั้นใหม่มาแทนหลวงพึ่งมันดานะครับเป็นมารูเกสผู้แปดเปื้อนนั่นเองนะครับบอกเลยว่ามารูเกสนี่ก็โหดจัดนะทุกคนตอนนี้คือไม่ใช้เป็นหลวงพึ่งมันดานะเป็นบอสมารูเกสแทนนะครับโอเคทีนี้เดี๋ยวเราไปดูสักนิดหนึ่งแล้วกันเนาะว่าข้างนอกเขาเป็นไงกันบ้างนะครับนี่เลยเซ็งมากก็ผมคิดว่าเนี่ยผมไปเอาของจากโลกเก่าผมมาดีกว่าจะได้ขุดได้เร็วมากกว่าเดิมนะครับถ้าเกิดว่าขุดใช้นี้ขุดเนี่ยน่าจะนานแน่เลยอย่างว่าเนาะเรามาดูโลก 1.0 กันก่อนแล้วกันเนาะโอเคทั้งนั้นเดี๋ยวผมไปเตรียมของแป๊บนึงนะครับเอาละครับทุกคนผมก็กลับมาแล้วนะครับผมตอนนี้ก็ได้ไม่เอาพวกชุดมานะทุกคนแล้วก็เอาอีเตอร์มาด้วยนะครับนี่เลยเป็นอีเตอร์ของกาเล็กไซด์นั่นเองนะทุกคนจะได้ขุดแบบง่ายๆนิดนึงเนาะมาเดี๋ยวเรามาขุดกันสักนิดนึงแล้วกันนะครับว่าโลกใหม่เขามีอะไรบ้างนะนี่แน่โหแต่แรกเกิดเยอะมากเลยนะเนี่ยนี่คือผมปรับเป็นสูงสุดด้วยนะทุกคนทีนี้ก็หาแร่ง่ายเลยนะครับเรารู้สึกว่าผ้ามันจะนุ่มขึ้นปะดูนวลๆขึ้นนะโหหูยแร่เยอะมากฝูดูดิโอ้โหโอ้โหแร่เยอะจัดเยอะจริงโหขุดกันมันเลยทุกคนอย่างเงี้ยโอ้โหคือไม่ต้องห่วงเลยแบบช่วงเริ่มเกมแล้วแบบกลัวว่าหาแร่ไกลนี่คือแบบว่าปรับได้เลยนะทุกคนอย่างเงี้ยแร่เยอะจริงนะครับเยอะมากเยอะมากอันนี้ผมไม่แน่ใจว่ามันสามารถแบบปรับได้ทุกช่วงหรือเปล่าอะไรเงี้ยหรือว่าปรับได้แค่แบบตอนที่สร้างโลกเท่านั้นนะครับอันนี้ต้องไปดูอีกทีนึงแต่เยอะจริงเยอะจริงพอปรับเป็นสูงสุดเนี่ยเยอะมากเลยทางนี้มีอื่นอีกไหมได้แหวนหินมานะครับแหวนหินนี้ก็ดีนะช่วงแบบแรกๆอะไรเงี้ยอุ๊ยอะไรอ่ะอู้
มีต้นซากุระด้วยมีเสือด้วยทุกคนนั่งชิลได้เลยตรงเงี้ยโอ้โหอันนี้ของใหม่นะทุกคนมีต้นซากุระให้เลยนะครับเนี่ยอุ้ยเจ๋งอ่ะอันนี้เจ๋งดีนะแล้วก็ถ้าเรามาข้างล่างบ้างนะครับข้างล่างนั้นลองเสกขอไอ้นี่มาดิอ๋อนี่ไงช่วยตีก็เจ๋งอยู่นะสายซัมมอนนะทุกคนแต่ผมยังเสกได้แค่ตัวเดียวอยู่นะครับมาแต่เรามาตีกล่องดูนะว่าจะได้อะไรบ้าง อาจจะมีไอบ้างนะทุกคนขอโทษทีผมไม่ค่อยสบายนะครับชุบดูซิมีอะไรบ้างอันนี้เป็นไม้เท้าเรียบง่ายนะทุกคนอันนี้เป็นอาวุธเวทนะครับตีระยะไกลนะครับแล้วก็เพิ่มโอกาสคริอีก 4% นะนี่เลยอ๋อนี่ไงใช้พลังเวทนะครับจิ้วจิ้วอาวุธเวทอาวุธเวทนี่แสซัมมอนเราก็เจ๋งดีนะช่วยตีได้นะครับชุบชุบชุบ ตีประมาณ3ทีนะทุกคนตายนะเราสามารถเล่นได้แค่ตัวเดียวเนาะไม่รู้ว่าอันนี้อยู่ที่เลเวลของหนังสือด้วยนะผมคิดว่าอย่างนั้นนะครับไปข้างล่างมันมีอะไรไปดูสักหน่อยอันนี้คือหูอย่างนี้มีแร่ก้อนใหญ่ด้วยนะนี่ก็ทุบกล่องดูนะคือของใหม่ๆเนี่ยมันจะอยู่ในกล่องนี้แหละทุกคนแบบว่าที่มันอัปเดตอะไรเงี้ยนะมันก็จะมีโอกาสที่จะดรอปในนี้ด้วยนะครับหูแร่เยอะมากอะรู้สึกว่าปรับรูปแบบของก้อนแร่ด้วยเนาะให้มันดูสวยงามมากขึ้นนะครับแร่พวกนี้ตีกล่องมันไปชุบโอเคที่ได้มาก็จะเป็นพวกหนังสือเวทนะแล้วก็เป็นพวกวัตถุต่างๆนะครับเท่าที่ดูนะครับประมาณนี้ทุกคนทีนี้เดี๋ยวเราไปดูพวกตัวคาร์กันบ้างเนาะพวกของคาร์อะไรแบบนี้น่าจะมีอะไรเปลี่ยนไปเยอะนะเดี๋ยวกลับบ้านแป๊บนึงนะครับกลับมาถึงสักทีทุกคนโอเคไหมเดี๋ยวเรามาทำของพื้นฐานกันแล้วกันนะครับพวกโต๊ะค้างพวกอะไรงี้เนาะวางไว้ก่อนเลยแล้วก็เอาหินมาด้วยตอนนี้ของเต็มมากนะครับของอะไรก็ไม่รู้ทุกคนเยอะแยะหมดนะครับเก็บๆมาก่อนนะรู้สึกว่าไอคอนของเศษชิ้นส่วนนี่ก็เปลี่ยนไปด้วยนะครับเป็นไอคอนอีกแบบไปแล้วนะมาดูหน่อยซิตรงนี้มีอะไรเปลี่ยนไหมรู้สึกว่าไอคอนสะพานไม้นี่ก็เปลี่ยนนะนี่แล้วก็อย่างอื่นก็ไม่เปลี่ยนนะทุกคนยังเป็นเหมือนเดิมนะครับก่อนอื่นเลยเราต้องเอาเตานะครับมาหลอมแรกก่อนเนาะหลอมยาวๆไปเลยครับผมเพราะว่าเราน่าจะต้องใช้แร่ค่อนข้างเยอะนะในการที่จะสร้างของอื่นๆอีกนะครับพวกตัวทำงานทองแดงอะไรแบบเนี้ยก็เดี๋ยวรอกันสักครู่แล้วกันนะครับโอ้ทุกคนระหว่างที่ผมรอแร่มันหลอมนะครับรู้สึกว่ามันเจออะไรก็ไม่รู้นะตรงนี้เหมือนเป็นสถานที่ลึกลับอีกแล้วนะทุกคนมีต้นไม้ด้วยนะแล้วก็ข้างในนี้เหมือนเป็นบ้านคนอะไรอย่างงี้ป่ะสร้างปรักหักพังอะไรเงี้ยมีกล่องนะก็ได้ของตามปกตินะครับโอเคก็เป็นฉากใหม่ๆเนาะที่เราเจอนะครับสวยมากเลยอ่ะเออสวยดีนะเนี่ยทุกคนไปดูกันต่อตรงนี้มีจุดกากบาทอีกแล้วชุบไม่ได้เลยได้แต่เมล็ดนะครับเดี๋ยวเรากลับบ้านกันเลยแล้วกันนะทุกคนน่าจะเสร็จแล้วล่ะมาแล้วโหเอฟเฟกต์หลอมแร่รู้สึกว่าจะเปลี่ยนไปด้วยนะเนี่ยใช่ไหมรู้สึกว่ามันสวยกว่าเดิมนะหรือผมคิดไปเองก็ไม่รู้นะนี่มาทำโต๊ะใหม่นะครับโต๊ะครับใหม่ชึบมาดูกันของทุกอย่างยังเหมือนเดิมนะมาดูตรงนี่แหละทั้งตีเหล็กทั้งตีเหล็กก็มีของเหมือนเดิมนะทุกคนไม่ได้มีพวกอาวุธเวทหรืออะไรเพิ่มขึ้นมานะอันนี้ผมคิดว่าเดี๋ยวต้องไปดูในอนาคตอีกทีนึงพวก
ท่าอื่นๆที่แบบเลเวลสูงวันนี้จะมีหรือเปล่าอันนี้ยังไม่รู้นะครับคือต้องบอกก่อนนะครับว่าคลิปเนี้ยหรือว่าโลกที่ผมเล่นอยู่เป็นโลก 1.0 ก็จริงนะแต่ว่าจะมีคอนเทนต์บางตัวที่มันยังไม่ปลดล็อกให้เล่นนั่นเองนะทุกคนก็คือเราเนี่ยสามารถเล่นได้เลยในตอนนี้นะครับแต่ว่าอาจจะมีบางอย่างที่ยังไม่ได้ปลดล็อกให้เล่นเพราะว่าในข่าวเขาแจ้งมาอย่างนี้นะก็คือวันที่22เนี่ยเราสามารถเล่นโลก 1.0 ได้เลยสามารถสร้างโลกเล่นได้เลยแต่ว่าจะมีบางอย่างที่มันต้องปลดล็อกวันที่27เท่านั้นก็คือวันที่27เนี่ยปลดล็อกตัวเกมเต็มออกมานั่นเองคือผมอาจจะทำคลิปแบบหนักๆในช่วงนั้นเลยก็ได้นะครับหรืออาจจะทำคลิปช่วงนี้เลยก็ได้แต่อันนี้ต้องดูก่อนนะทุกคนเพราะว่าผมกลัวว่าถ้าเกิดว่าทำคลิปออกไปในช่วงเนี้ยแล้วถ้าเกิด 1.0 ออกมาแล้วข้อมูลมันอาจจะคลาดเคลื่อนกันได้ไงเนาะก็เลยอยากจะรอให้มัน 1.0 จริงๆก่อนแล้วค่อยทำคลิปพวกแนวทางการเล่นหรือว่าคลิปพวกท็อปดาเมจหรืออะไรแบบเนี้ยคือคลิปในอนาคตนั่นแหละเนาะก็อาจจะทำตอนวันที่27ที่มันปล่อยตัวเกมเต็มออกมาจริงๆเนาะโอเคทุกคนก็สำหรับพาร์ทนี้ก็น่าจะมีประมาณนี้นะทุกคนก็พาทุกคนมาดูเนาะว่าโลก 1.0 เป็นยังไงนะครับก็เท่าที่ผมดูเนี่ยก็เพิ่มระบบขึ้นมาเยอะค่อนข้างเยอะอยู่ระบบการสร้างเซิร์ฟโดยละเอียดอะไรแบบเนี้ยเราจะเพิ่มปริมาณของทรัพยากรหรือสภาพแวดล้อมหรืออะไรอย่างเงี้ยได้แบบได้เยอะมากพูดอย่างนี้แล้วกันเนาะจะเกิดขึ้นมากหรือน้อยเนี่ยอันนี้แล้วแต่ทุกคนได้เลยแล้วก็เข้ามาเนี่ยก็คือจะมีการเปลี่ยนบอสเป็นบอสตัวนี้นะครับแทนลงพืชมันดาก็คือบอสมาดูเกสนั่นเองแล้วก็จะมีคลาสใหม่เข้ามา2คลาสเนาะก็จะมีเป็นเวทแล้วก็การอัญเชิญนั่นเองนะครับแล้วก็หลังจากนี้ก็ไม่ได้เห็นอะไรเยอะแล้วเนาะก็จะมีพวกฉากที่โผล่เข้ามานะครับในไบโอมบ้างนะครับพวกต้นไม้พวกต้นซากุระอะไรแบบนี้ก็จะมีแซมเข้ามาซึ่งผมคิดว่ามีเยอะนะแต่ว่าผมไม่ได้มาดูให้หมดอะไรแบบนี้เพราะว่าถ้าเกิดดูหมดก็น่าจะหลายชั่วโมงอยู่นะทุกคนซึ่งผมไม่สบายด้วยไงแบบขนาดนั้นไม่ได้นะครับโอเคก็น่าจะมีประมาณนี้ยังไงทุกคนก็ลองมาเล่นดูแล้วกันนะแต่สำหรับความคิดเห็นของผมเนี่ยผมคิดว่าถ้าเกิดว่า27 1.0 มาของจริงเนี่ยผมคิดว่ายังไงก็ต้องสร้างโลกใหม่เล่นนะครับผมจะไม่เล่นโลกนี้นะเพราะว่าเหมือนเราขุดไปพรุนแล้วอะไรอย่างเงี้ยสมมุตินะคือแบบสร้างโลกใหม่เล่นทีเดียวดีกว่าวันที่27อะไรแบบเนี้ยน่าจะเวิร์กกว่านะครับมันได้ปลดล็อกอะไรหลายอย่างด้วยประมาณนั้นแต่ว่าทุกคนจะเล่น 1.0 ของโลกใหม่ในตอนนี้ได้เลยนะอันนี้คือแบบว่าก็สามารถเล่นได้แหละอะไรแบบนี้แต่ผมจะรอ27จริงๆก่อนแล้วค่อยสร้างเซิร์ฟเล่นนะครับโอเคทุกคนยังไงก็ลองเข้าคอคิปเปอร์มาเล่นดูแล้วกันนะก็คือมีอะไรปรับเปลี่ยนเยอะนะครับแล้วก็มาลองคลาสใหม่ด้วยนะนี่คลาสเวทแล้วก็คลาสแซมมอนนะครับก็ลองมาเล่นกันดูนะทุกคนยังไงวันนี้ก็ต้องขอตัวไปก่อนนะครับผมเจอกันใหม่ในพาร์ทหน้าสวัสดีครับ